คณะสงฆ์วัดท่าหลวงร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรครับได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือที่จะถูกนำไปโรงฆ่าสัตว์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรรัตนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะสงฆ์วัดท่าหลวงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรและประสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกนำไปที่โรงฆ่าสัตว์จำนวนรวม15ตัวโดยแยกเป็นกระบือจำนวน11ตัวโคจำนวน4ตัวทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาซึ่งได้รับความสนใจจากประสบนิกรได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากหลังจากการประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วพระเมธีธรรมปนาถเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันมอบโคกระบือดังกล่าวให้เกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรจากอำเภอต่างๆทั้ง12อำเภอที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนขัดแคลนโคกระบือสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยมีข้อแม้ว่าห้ามนำไปฆ่าอย่างเด็ดขาดซึ่งการมอบโคกระบือที่ผ่านมาของการถ่ายชีวิตในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์และนำไปใช้แรงงานพัฒนาและเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับคือพิธีการไถ่ชีวิตโค